สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Universe Collections และในวันนี้ผมภูมิใจนำเสนอ Bowser The Tower จาก Mystic Legions และก่อนอื่นนะครับผมก็ต้องขอขอบคุณคุณใหม่แฟนเพจของเรานะครับที่อนุญาตให้ผมได้รีวิวตัวนี้ให้เพื่อนๆได้ชมกันครับเนื่องจากผมก็รับสั่งมาแล้วคุณใหม่ก็บอกว่ารีวิวเลยตัวนี้ก่อนส่งมานะครับและผมก็ไม่ทำให้ผิดหวังครับนำมาแกะรีวิวเลยครับตัวนี้Bowser the Tower นะครับเป็นสมาชิกจากเผ่า House of the Noble Bear หรือเผ่าคนเถื่อนนั่นเองมีความสูงเป็นสเกล9นิ้วนะครับตัวใหญ่มากๆและที่ตัวกล่องนะครับก็เป็นภาพเรื่องราวของ The Siege at the Bionga ก็เป็นภาพการรบกันของเผ่าออคและเผ่าคนเถื่อนนั่นเองนะครับก็เป็นอาร์ตเวิร์คที่สวยๆนะครับแล้วก็มีเนื้อเรื่องให้อ่านแบบคร่าวๆครับแล้วก็มีหน้าของ Bowser the Tower ให้ดูนะครับด้านซ้ายครับนี่เลยยืนสูงเด่นเป็นสง่านะครับพร้อมกับหัวหน้าเผ่าแอตลาสนั่นเองครับผมและที่ด้านล่างนะครับก็จะมีเนื้อเรื่องคร่าวๆครับโดยประวัติของ Bowser the Tower นะครับมีรูปร่างสูงใหญ่แบบนี้นั่นเป็นเผ่าไจแอนท์หรือเป็นเผ่าคนยักษ์นั่นเองครับก็จะทำให้ผู้คนโดยทั่วๆไปนั้นหวาดกลัวคิดว่าโบทอร์นั้นเป็นปีศาจร้ายและวันหนึ่งเขาก็มีโอกาสได้ร่วมมือกับแอตลาสนะครับใน The Siege at the Bionga นี่เองนะครับแล้วก็ทำให้ทุกคนได้รู้ว่าโบทอร์นั้นมีนิสัยดีเป็นคนดีนะครับและจากนั้นแอตลาสก็เลยไว้ใจและให้โบทอร์นั้นเป็นหนึ่งในเซมบัตสึของ The House of the Noble Bear นั่นเองเรียกว่าออกทะเลไปไกลเลยแหละฮะเอาละครับต่อมาเรามาดูที่ตัวแพ็กเกจกันนะครับตัวนี้ด้วยความที่เป็นขนาด9นิ้วค่อนจะมาเป็นกล่องแบบกล่องกระดาษนะครับแล้วก็เปิดง่ายๆแบบนี้เลยไม่ต้องมาทำพงทำแพ็กอะไรนะครับอ่ะทีนี้เรามาแกะดูกันครับว่าโบทอของเรานั้นข้างในกล่องมีอะไรให้ดูบ้างนะครับนี่ครับแล้วก็แถมคล้ายๆใบอินสตรัคชั่นนะครับบอกว่าเฮ้ยตัวเนี้ยถ้าจะเล่นเนี่ยถ้ามันแข็งเกินไปเนี่ยข้อต่อมันแข็งเกินไปเนี่ยอย่าไปฝืนนะหักนะเฟ้ยก็ใช้ไดเป่าผมเป่านะครับแล้วก็ค่อยๆขยับค่อยๆบิดข้อต่อนะครับและนี่ก็เป็นอาวุธที่แถมมานะครับซึ่งให้มา3ท่อนด้วยกันมันสามารถต่อย่อขยายได้นะครับเดี๋ยวมาดูกันอีกทีนึงและนี่ก็คือใบหน้าของ Bowser the Tower ของเรานะฮะใส่หน้ากากมาแบบนี้หล่อล่ำทีเดียวนะครับแล้วก็ลองสังเกตการเพ้นท์นะครับตัวนี้เป็นตัวคาแรคเตอร์เพราะฉะนั้นจุดต่างๆเนี่ยจะมีการแต้มสีมีการเหยาะสีแบบละเอียดนะครับสวยงามมากแล้วก็มีหลายสีทีเดียวครับดูที่เกราะที่ตรงหน้าอกเนี่ยนะครับผมไม่แน่ใจว่าเรียกว่าเกราะหรือเปล่านะครับก็จะมีการพื้นเป็นสีเงินเงินมีชุดตรงหนังที่เป็นสีน้ำตาลแล้วก็มีการใส่สีเงินให้มันดูเหมือนเป็นแบบแผ่นเหล็กนะครับหลายสีสังเกตดีๆนะฮะแล้วก็มีการถมดำถมร่องต่างๆนะครับการเพ้นท์จะละเอียดกว่าตัวที่เป็น Legion Builder ธรรมดานะครับก็น่าจะเคยรีวิวไปแล้วแหละในตัว9นิ้วที่เป็นออคนะครับอันนี้ครับตรงเกราะขาก็จะมีการจุดแต้มจุดเหล็กจุดอะไรที่มันสีแตกต่างออกไปนะครับเนี่ยฮะเรียกว่าละเอียดมากๆนะครับในส่วนของราคาผมรู้สึกว่าน่าจะแพงกว่าตัวที่เป็น Legion Builder นิดหน่อยนะครับผมไม่แน่ใจว่า5เหรียญหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะฮะเดี๋ยวต้องเช็คราคาอีกทีนึงนะครับแล้วก็ตรงกระโปรงเนี่ยก็จะเป็นขนสัตว์มาให้ในเรื่องเป็นขนสัตว์นะตัวของจริงก็เป็นแบบเนี้ยเป็นวัสดุทดแทนไปนะครับนี่ครับการเพ้นท์มีมาครบนะครับแล้วก็ตัวนี้กล้ามเนื้อนะครับร่องต่างๆลงสีมาบ้างนะครับเอาละครับแล้วก็มาในส่วนของจุดขยับนะครับบางท่านที่เคยดูรีวิวตัวออคไปแล้วออค9นิ้วนะก็จุดขยับแบบเดียวกันเลยนะครับนี่ครับกางแขนได้แบบนี้นะครับข้อศอกนะครับเป็นซิงเกิลจอยนะครับแล้วก็หมุนได้ประมาณนี้นะฮะไม่เยอะมากนะครับแล้วก็ไม่มีข้อต่อที่ใต้ราวนมนะครับตัวบอดี้จะเป็นชิ้นเดียวกันแล้วก็ก้มเงยได้นิดหน่อยนะครับประมาณนี้ส่วนขานะครับถ้าจะเตะขาเนี่ยมันจะเตะขาได้แค่ขาขวาขาเดียวแต่ถ้าขาซ้ายเนี่ยมันจะต้องทำคู่กันแล้วค่อยเอาขาหนึ่งลงนะครับอันนี้เป็นข้อเสียนะผมไม่เข้าใจว่าทำไมเป็นแบบนี้นะครับส่วนข้อเท้านะครับก็งอได้แบบนี้เข่าก็เป็นซิงเกิลจอยเหมือนกันนะครับอักเซสซอรีที่แถมมาก็อย่างที่เห็นครับมีมาให้แค่ไม้3ชิ้นอย่างที่เห็นนะครับเป็นกระบอง3ชิ้นซึ่งกระบอง3ชิ้นเนี่ยสามารถเอามาต่อกันได้นะครับหลักๆถ้าเป็นข้อต่อเดียวก็จะเป็นขวานนะฮะเป็นขวานแบบนี้นะครับคือจริงตรงขวานด้านบนเนี่ยมันถอดออกมาได้แล้วก็เอามาต่อกับชิ้นอื่นๆนะครับจะเป็นขวานแบบยาว2ท่อนแล้วก็ขวานแบบยาวสุดๆและ3ท่อนนะครับก็จะมีลูกเล่นประมาณนี้
แต่ว่าข้อดีคือเขาเพ้นสีมาละเอียดมากนะครับคือเนี่ยอย่างที่ผมชี้ให้ดูเนี่ยนะครับคือจะสังเกตว่าไม่มีการเพ้นเลอะเพ้นนอกกรอบออกมาเลยนะครับเอาล่ะทีนี้เดี๋ยวผมมาลองขยับไปดูนี่ครับตรงขวาเนี่ยมันถอดออกมาแบบนี้ได้นะฮะแล้วก็ที่ตูดเนี่ยก็ดึงออกมาได้อันนึงนะครับแบบนี้นะครับเราจะขยับให้มันยาวขึ้นก็เลือกชิ้นเอาเลยอยากจะให้ยาวขนาดไหนล่ะนี่ครับอันนี้ก็ยาวแบบ3ชิ้นขออภัยยาวแบบ2ชิ้นนะครับก็ยาวระดับนึงละนะฮะแต่ถ้าเกิดจะให้ยาวสุดก็ต่ออีกชิ้นนึงเข้าไปนะครับเป็นแบบเป็นคล้ายๆหอกแต่ปลายขวานอะไรประมาณนี้นะฮะก็แล้วแต่เราจะเล่นนะครับข้อดีของ Mystic Legion ก็ค่อนข้างจะคัสตอมไมซ์ได้เยอะนะครับตามใจที่เราชอบนะครับแล้วก็นี่ครับส่วนเขานะฮะที่ตรงหน้ากากเนี่ยก็เราก็หมุนได้นะครับคือคุณอยากจะให้เป็นเขาตั้งมากแค่ไหนให้มันดูเป็นเขาแกะเขาแพะได้หมดนะครับก็เนี่ยหมุนไปหมุนมาได้นะครับแล้วแต่ชอบก็ถือว่าเล่นได้เยอะนะฮะเอาล่ะต่อมาเดี๋ยวเรามาดูเปรียบเทียบขนาดดีกว่านี่ก็คือตัว9นิ้วทั้งหมดที่ Mystic Legion ออกมาณตอนนี้นะครับก็จะมีตัวตาเดียวนะครับ Agamidi ซ้ายมือนะฮะแล้วก็ตัวคูซอกที่เป็นออกเกอร์เหมือนกันแล้วก็เป็นตัวทหารธรรมดาที่เป็นออกนะครับก็ทั้งหมดจะเห็นว่าข้อต่อทุกอย่างบอดี้แบบเดียวกันนะครับและนี่ก็เปรียบเทียบกับ Mystic Legion ตัวอื่นนะครับทางซ้ายมือเป็นคนแคระนะครับแล้วก็ทางขวาก็โรมูลัสสุดหล่อของผมเลยนะฮะก็จะเป็นไซส์ปกติ 6.5 นิ้วนะครับแล้วก็ถัดมาครับนี่เปรียบเทียบกับทางซ้ายมือบอดี้ 1.0 ทางขวามือบอดี้ 2.0 เป็น Elf Legion Builder เช่นกันครับแล้วก็เปรียบเทียบกับทางขวามือ Cesray นะครับก็พวกนี้เอามาเล่นด้วยกันได้หมดเลยนะฮะสเกล 6.5 นิ้วนะครับต่อมามาเทียบกับ7นิ้วครับซ้ายมือ Nega Predator ทางขวา McFarlane Toy Spawn นะครับที่เป็นMortal Kombat นะครับ7นิ้วแล้วก็เปรียบเทียบกับ Buff Doomsday ของ Mattel นะครับทางซ้ายมือแล้วก็ทางขวามือ7นิ้ว Storm Collectible ครับแล้วก็เปรียบเทียบกับ6นิ้วเลย Mesco นะฮะก็คือถ้าจะให้เป็นผู้ร้ายสู้กับอะไรสักอย่างที่ตัวนี้เป็น Ogre ตัวใหญ่นะเล่นด้วยกันได้เลยกับ6นิ้วนะครับเพราะนี่9นิ้วแบบใหญ่ๆเลยนะฮะก็เอาไว้เป็นอสูรกายเป็นพวกพ้องอะไรก็ได้เล่นด้วยกันได้หมดนะครับตัวนี้ถ้าคุณเก็บเผ่านี้นะคุณเก็บทีมแบบคนป่าคนเถื่อนนะต้องมีเลยฮะคือมันเหมือนกับว่าเวลายืนอยู่ด้วยกันเนี่ยแล้วมีตัวใหญ่ๆตัวนึงยืนนะโอ้โหมันเท่มากจริงผมเองผมได้รีวิวตัวนี้นะผมก็ยังรู้สึกว่าเฮ้ยอยากมีบ้างอ่ะ เดี๋ยวขอไปหาก่อนแต่ข้อเสียของ Mystic Legion เนี่ยพอเราไม่ได้ซื้อไว้เลยเนี่ยนะครับมันก็จะเริ่มหายากและราคาแพงนะครับเอาละครับก็เดี๋ยววันนี้ต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ